สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาว Thailand Only ค่ะค่ะวันนี้นะคะนี่แหละเมืองไทยของเราก็ยังคงอยู่ที่ถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีค่ะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปชมแล้วห้องแล้วใช่4ห้องวันนี้เราก็อยู่ที่ห้องที่5แล้วห้องที่5ค่ะซึ่งมีชื่อว่าเทวสภาสโมสรสถานนั่นเองใช่ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่ในที่สุดในถ้ำเขาบินเลยนะคะจุดเด่นของห้องค่ะจะอยู่ที่เสาหินต้นใหญ่ๆทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าที่ห้องนี้จะมีเสาหินจำนวนมากเลยทีเดียวอีกทั้งนะคะยังมีหินงอกหินย้อยที่มีความแหลมคมใช่ค่ะซึ่งเขาเปรียบได้ว่าเป็นเหมือนปัญญาที่เฉียบแหลมใช่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในโดยรอบกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะห้องที่5เทวสภาสโมสรสถานถือเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของถ้ำเขาบินมีเนื้อที่1ไร่เศษสวยสดงดงามมากค่ะเชื่อว่าเป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตภายในถ้ำนี้ค่ะและห้องที่6นะคะกินนอนทัศนาหรือกินนรีทัศนาค่ะจะมีหินงอกหินย้อยขาวบริสุทธิ์ดุจหิมะเชื่อกันว่าใครที่พบเห็นนะคะจะมีอายุยืนยาวค่ะที่สำคัญนะคะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำด้วยจะพบกับหินรูปเต่าทองค่ะแล้วก็บ่อน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะพี่นางใช่ค่ะเตรียมขนกลับบ้านเนาะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1จุดเด่นของห้องที่6นะคะเวลาใครมาเนี่ยก็จะต้องลอดถ้ำเข้ามาเราก็ตักขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลหน่อยโอเคค่ะมาถึงห้องที่7นะคะพฤกษาหิมพานต์ค่ะจะมีความยิ่งใหญ่ของหินงอกหินย้อยมีลักษณะเหมือนป่าหิมพานต์มีต้นไม้เป็นรูปหินย้อยและเสาหินมากมายค่ะและห้องสุดท้ายนะคะอุทยานถวยเทพสถานที่พบปะสังสรรค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีหินงอกหินย้อยนะคะหยดลงมานานหลายปีกลายเป็นรูปพระฤาษีนั่งมีนักท่องเที่ยวนะคะมากราบไหว้ประดุจสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะถ้ำเขาบินนั้นเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับบวกกับกรดคาร์บอนิกอ่อนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเมื่อบวกกันแล้วก็จะกลายเป็นหินงอกหินย้อยที่สวยสดงดงามก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผ่านไปอำเภอสวนผึ้งแวะถ้ำเขาบินสักนิดนึงที่นี่เป็นธรรมชาติวิทยาที่ท่านจะได้มาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเพราะว่าพื้นที่ภายในถ้ำเนี่ย5ไร่เนี่ยหินงอกหินย้อยสวยสดงดงามหมดเลยครบแล้วสำหรับถ้ำเขาบินนะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันถึง2วันเต็มๆใช่ค่ะ8ห้องด้วยกันใช่ค่ะก็ถือว่าความสวยงามเนาะของธรรมชาติที่แบบคือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยใช่แล้วค่ะซึ่งอยากจะขอแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะมาท่องเที่ยวที่ถ้ำเขาบินนี้นะคะคือใครที่มีโรคประจำตัวใช่ค่ะเพราะว่าก็ด้วยความที่อากาศข้างในนะคะค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะเพราะเป็นถ้ำด้วยก็ฉะนั้นพกยาดมหรือว่ายาประจำตัวมาละกันและก่อนจากกันวันนี้นะคะเราก็มีทริปมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมนะคะเคยได้ยินกันบ้างไหมคะว่าถ้ำร้อนหินเป็นถ้ำเย็นหินตายแน่นอนค่ะว่ามันเป็นความจริงค่ะอุณหภูมินะคะมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยนะคะซึ่งที่ถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีแห่งนี้เป็นถ้ำที่ค่อนข้างร้อนค่ะใครที่จะเดินทางมาเที่ยวนะคะก็อาจจะมีเครื่องช่วยนิดหน่อยนำพัดมาด้วยก็จะดีนะคะเหมือนน้องๆกลุ่มนี้ล่ะค่ะต้องบอกว่าปกติที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายอันนี้น้ำร้อนคนก็ตายได้นะหินก็ตายได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นถ้ำที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับถ้ำเขาบินแต่ไม่กล้าไปนะดูท่าเราเข้าไปเนี่ยอาจจะกลับมาเหมือนคนอาบน้ำได้ร้อนใช่ไหมร้อนสุดๆขนาดนั้นนะคะ8คูหาด้วยกันนะคิดดูดิพี่เจี๊ยบงั้นต้องเปลี่ยนพาไปดูถ้ำมองมั้งอุ๊ยตายอันนั้นให้พี่คนเดียวละกันนะคะเอาละครับและนี่นะครับก็คือสารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ